สวัสดีค่ะพบกับเขมกับช่อง KK Channel นะจ๊ะวันนี้มาออกกำลังกายค่ะต้านโควิดกันนะคะเราต้องสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้คือการโควิดแล้วก็การแดดนะคะ4โมงเย็นก็ตามค่ะโคดำค่ะนี่มาเต็มมากนะคะไปค่ะเดินเรื่อยๆนะคะไม่มีหยุดเวลา1ชั่วโมงนะคะไปค่ะไปรักสุขภาพกับเขมกับช่อง KK Channel กันนะคะอยู่แถวบ้านค่ะวันนี้ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มานะคะต้องถือเองด้วยเมื่อยแขนอยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะประเทศของเราช่วงนี้มีโรคระบาดเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปไหนก็ใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะหน้ากากตัวนี้สวยนะคะจะปิดหน้าแบบจะปิดหน้าทั้งหน้าเลยอ่ะอันนี้ซื้อจากฮ่องกงฝากเพื่อนซื้อ ปิดหน้าปิดตาหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวแสงแดดกลัวโควิดเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะมารักสุขภาพกันเดินอย่างนี้ทุกวันค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยถ่ายคลิปเพราะว่ามาออกกำลังกายนี่แหละค่ะเดินติดต่อกันแบบสม่ำเสมอเรื่อยๆเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะก็จะลดอยู่ประมาณวันละ200-300แคลนะคะก็จะได้ประมาณถ้าเดินแบบสม่ำเสมอได้ประมาณ5โลใน1ชั่วโมงนะทำให้ได้ทุกวันแล้วก็ข้าวเย็นก็ไม่กินแหละงดข้าวเย็นแต่กินเวย์โปรตีนแทนมาค่ะมารักสุขภาพไปกับเขมกับช่อง KK Channel กันนะจ๊ะไม่แขนอยู่นะลืมเอาไมซูฟี่มาต้องถือไว้อย่างเงี้ยเหนื่อยอยู่นะเปลี่ยนข้างก่อนหายหน้าหายตาไปนานเลยคิดถึงทุกคนอยู่นะคะ FC ช่อง KK Channel สมาชิกช่อง KK Channel นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขไร้โรคไร้ภัยนะคะปลอดภัยทุกคนนะจ๊ะไปไหนมาไหนอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกวันนี้แอดมินเขมนี่มีความรู้สึกว่าเจลแอลกอฮอล์นี่เหมือนครีมบำรุงผิวไปแล้วนะจ๊ะออกไปด้วยถ่ายไปด้วยเหมือนมี FC อยู่ข้างๆมาเดินด้วยกันนะคะถ้าวิ่งเนี่ยมันวิ่งได้ไม่นานสักพักจุกเหนื่อยหอบแต่ถ้าเดินเนี่ยชั่วโมงหนึ่งถึงนะเดินตลอดเรื่อยๆเนี่ยน้ำหนักเหรอคะตอนใหม่ๆเนี่ยน้ำหนักลงไปเลยนะคะ6กิโลช่วงอาจจะเพราะว่าเราบวมน้ำอย่างเงี้ยกินเค็มเนาะมันถึงน้ำหนักมันถึงลงเร็วแต่ทีนี้พอเป็นน้ำหนักจริงเนี่ยโอ้โหเผื่อจะลงได้แต่ละกิโลยิ่งวันนี้กินหมูกระทะไปนะคะต้องแบบให้มันได้สัก6กิโลเนาะวันนี้เนาะ
เดินยาวๆไปเลยค่ะปิดหน้าปิดตาการโควิดกันแดดค่ะพวกทุกวันนี้แดดแรงมากอะแสบหน้าแสบผิวไปหมดกลับรอบๆนะคะเดินที่โรงเรียนแถวบ้านนี่แหละค่ะหน้าบ้านเลยช่วงโควิดช่วงเขาไม่ให้ออกไปไหนเนี่ยช่วงเคอร์ฟิวนี่ใครทำอะไรบ้างคะในบ้านนอกจากกินแล้วก็นอนเนาะทุกวันนี้นะต้องทำกับข้าวกินเองด้วยฝึกความเป็นแม่บ้านในตัวเราด้วยนะจ๊ะเมนูไหนอยากกินก็ทำกินเองเลยเนาะ ก็ไม่รู้เมื่อไหร่โรคระบาดจะซานะคะแล้วก็หายไปอยากให้หายไปไวๆอยากให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีวันนี้เนาะให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีเนาะโรคระบาดหายแล้วคงจะดีเห็นก็จะได้ไปเลาะถ่ายคลิปสถานที่นั้นสถานที่นี้ร้านอร่อยๆมาฝากทุกๆคนกันนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในจังหวัดตัวเองนะคะยิ่งจังหวัดของตัวเองนี่ปิดจังหวัดแล้วจ้ะไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะถ้าเหตุผลไม่ดีหรือไม่จำเป็นนะคะก็ไม่ควรออกเนาะและช่วงนี้4ทุ่มนี้เขาก็เคอร์ฟิวละออกไปไหนไม่ได้นะจ้ะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเพื่อการควบคุมโรคระบาด ที่ได้ผลที่ดีเยี่ยมนะจ้ะพวกเราคนไทยทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะคะนี่อย่ามาออกกำลังกายต้องใส่แมสนะกันโควิดกันแดดด้วยถามว่าเหนื่อยไหมยิ่งใส่แมสยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ค่ะ เดินติดต่อกันเลยนะคะไม่หยุดนะคะ1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะจ๊ะเดินให้สม่ำเสมอทำให้ได้ทุกวันเพื่อร่างกายที่แข็งแรงของเราแล้วก็หากเราร่างกายแข็งแรงแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเรามากนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่คนพลุกพล่านนะคะช่วงนี้ ยาวๆไปค่ะออกกำลังกายยาวๆกันไปนะจ๊ะไปกับเข็มกับช่อง KK Channel นะคะคิดถึงสมาชิกช่องทุกคนเลยนะคะเมนมาคุยกันหน่อยเนาะว่าช่วงกักตัวอยู่บ้านช่วงไม่ได้ออกไปไหนนี่ทุกคนทำอะไรกันบ้างนะคะทักทายกันมาได้นะคะผมก็ช่วงนี้ร้านตัดผมไม่เปิดนะอยากทำสีผมมากอยากดัดปลายดัดคนยืดคนดัดปลายเอ้ยไม่ใช่สิยืดคนดัดปลายเนาะก็ทำไม่ได้ค่ะเลยแต่มัดไปก่อนนะจ๊ะรอร้านตัดผมทุกๆร้านเปิดบริการอีกครั้งนะคะสระผมเองไปก่อนเนาะช่วงนี้เนาะทำเองทุกอย่างนะคะบรรยากาศออกกำลังกายแถวบ้านThank you.
ไม่ดราม่านะคะเพราะที่เขมมาออกกำลังกายนี้ไม่ค่อยมีคนทุกท่านเนาะเนี่ยก็อยู่ไกลกันนะคะใช่ไหมไม่ค่อยมีคนนะจ้ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็จะไม่มีเด็กนักเรียนเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนนี้ก็อยู่แถวบ้านเขมนะคะบ้านเขมก็ตรงรถยนต์จอดนั่นนะเห็นไหมคะตรงมุมนั่นนะคะข้างหลังอะค่ะนั่นแหละจ้ะเรามาออกใกล้บ้านเรานะคะไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะนะคะอ่ะขออนุญาตไปออกกำลังกายต่อก่อนนะคะขอให้ทุกท่านสมาชิกช่อง KK Channel มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไร้โรคไร้ภัยนะคะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เข็มกับช่อง KK Channel ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วจ้ะ